สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์อยู่กับอาจารย์ปองขวัญสวัสดิพัฒน์นะฮะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และยังเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่ University of Southern California สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเท้าความนิดนึงนะครับคราวก่อนอาจารย์ปองขวัญมาคุยกับพวกเราเรื่องอุดมการณ์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีข้อสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ด้วยที่พวกเราพูดกันเล่นๆว่าจะไม่เดทหรือว่ามีเซ็กส์กับฝั่งตรงข้ามนั่นนี่นู่นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วเราครับเชิญครับเออจริงๆอันนี้มีเรื่องตลกเรื่องนึงว่าเราจะไม่เดทหรือมีเซ็กส์กับฝั่งตรงข้ามอ่ะจริงๆมันมีงานวิจัยที่ให้เราดมกลิ่นคือเขาไปเก็บกลิ่นของคนที่มีอุดมการณ์หลากหลายมาทุกคนมีกลิ่นเฉพาะแล้วเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเราจะเลือกแบบว่าเราจะเดทกับใครหรือเราชอบใครอ่ะจากกลิ่นของคนที่มีอุดมการณ์ตรงกับเราอ๋อมีงานวิจัยซึ่งเราไม่รู้จะเชื่อได้แค่ไหนแต่คือมันเป็นงานวิจัยที่พับลิชอ่ะโอเคนั่นแหละค่ะแล้วก็คราวก่อนเราแบบว่าเวลาหมดแล้วเราก็ทิ้งท้ายไว้ว่าอยากเชิญอาจารย์มาคุยกันอีกว่าคนที่มีอุดมการณ์ทัศนคติที่แตกต่างกันเนี่ยตกลงมันเปลี่ยนได้ไหมอคติทัศนคติพวกเนี้ยครับมันเปลี่ยนได้ไหมครับอาจารย์แล้วมันเปลี่ยนได้ยังไงครับผมโอ้ยมันเปลี่ยนยากมากเลยค่ะจะต้องเดี๋ยวจะต้องท้าวความไปก่อนว่าทำไมเราถึงเชื่อว่ามันเปลี่ยนยากมากนะคะคือจริงๆมันมีงานวิจัยเยอะมากที่พยายามจะเข้าใจเรื่องอคติของคนแล้วเราจะหาข้อมูลยังไงในภาวะที่เรามีอคติอยู่แล้วซึ่งหลายๆคนก็คงเข้าใจคือคงได้ยินว่าเรามี motivated bias ก็คือเราพยายามจะหาข้อมูลที่มันมาเหมือนรองรับอคติของเรานั่นแหละเราไม่ค่อยอยากจะรับข้อมูลที่มันแตกต่างจากความคิดของเราเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบมันไม่สบายตัวน่ะนะคะที่เราจะต้องไปพยายามทำความเข้าใจอะไรที่เราไม่เชื่ออันนั้นคือ1 2ก็คือเราก็จะรับฟังจากคนที่เราคิดว่าเชื่อได้เท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันมี2 อย่างที่ทำให้อคติของเรามันฝังลึกนะคะก็คือว่าเราไม่ค่อยอยากจะหาข้อมูลที่มันตรงกันข้ามกับความเชื่อเราเป็น motivated bias แล้วก็เราก็มี selective มี selection bias ก็คือเราจะฟังเฉพาะคนที่แบบเราอยากจะฟังแล้วเราเชื่อว่าเขาเชื่อถือได้แล้วส่วนใหญ่คนประเภทนี้ก็คือคนที่อยู่ฝั่งเดียวกับเราดังนั้นเราก็จะไม่เห็นข้อมูลที่มันฝั่งตรงข้ามเลยด้วยซ้ำอันนี้ขอขัดจังหวะนิดนึงครับเพราะว่า เราชอบคุยกันว่าคนที่แบบว่าอ่ะส่งไลน์มาแบบว่า good morning นั่นนี่นู่นนะครับคือแบบว่าคนพวกนี้คือคนที่เปลี่ยนทัศนคติยากมากๆหรือแบบว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะใครกันแน่คือคนจำพวกไหนที่แบบว่าเปลี่ยนทัศนคติโคตรยากเลยที่แบบว่ามันมีความคิดแบบที่อาจารย์บองขวัญว่าเมื่อกี้นี้คือมันก็มีงานวิจัยจำนวนหนึ่งเลยค่ะที่พยายามจะทำความเข้าใจเรื่องแบบไอความเข้าใจผิดเหล่านี้ถ้าเราให้ความจริงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนความคิดไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเวลาให้ความจริงเนี่ยคนก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีนะคะแล้วอันนี้จะพูดถึงงานวิจัย2ชิ้นละกันคือชิ้นแรกเนี่ยนะคะมันพยายามแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยการทดสอบว่าในฝั่งที่สมมติว่าเข้าใจผิดในเรื่องอะไรต่างๆซึ่งกรณีที่เขาศึกษาเนี่ยมันคือเรื่อง weapons of mass destruction อาวุธไร้ทำลายล้างสูงนะคะกรณีอิรักคือเขาก็พยายามไปศึกษาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยในอิรักเนี่ยไม่ได้มีอาวุธร้ายแรงทำลายล้างสูงนะคือพยายามให้ข้อมูลที่มันตรงกับความจริงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาพบว่ากลุ่มผู้ที่มีอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมเนี่ยในช่วงแรกที่มันสถานการณ์ intense เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า correction backfire มากกว่าคืออะไรก็คือว่ายิ่งจะดื้อมากกว่าเดิมถ้าได้รับข้อมูลที่เป็นจริงแล้วสวนกับความคิดของตัวเองเนี่ยกลายเป็นดื้อมากกว่าเดิมและยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ว่าจริงๆแล้วอิรักก็มีนะคะแต่เขาบอกว่าไอ้ความไม่เปลี่ยนแปลงเลยของทัศนคติไม่ยอมปรับปรุงให้มันถูกต่อความจริงเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะคะต่อเมื่อที่เหมือนสถานการณ์รอบตัวมันอินเทนส์น้อยลงก็คือว่าเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเรื่องสงครามอิรักมันไม่ได้เป็นอิชูใหญ่สื่อไม่ได้นำเสนอทุกวันเนี่ยเขาก็อาจจะมีความดื้อดึงน้อยลงนะคะดังนั้นเนี่ยพอเวลามันผ่านไปเขามองว่าจริงๆทั้งฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟและฝ่ายลิเบอรัลอ่ะก็คือไม่ได้แบ็คไฟร์ทั้งคู่แต่ก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันไม่เปลี่ยนนะคะ
ฝั่งคือเมื่อกี้ชงคำถามนี้แอบคิดคำตอบว่าอาจารย์จะต้องตอบว่าแบบว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมมีความดื้อดึงมากกว่าแต่เมื่อกี้เหมือนกับจะบอกว่าฝั่ง liberal เองก็ดื้อดึงไม่น้อยยังไงคะอาจารย์ใช่ค่ะทีนี้มันมีงานคืองานชิ้นเมื่อกี้เนี้ยมันก็อาจจะพูดได้ว่ามันได้ข้อสรุปไม่ชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่ามันพูดถึงการมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาวุธทำลายล้างสูงในอิรักใช่ไหมคะดังนั้นพวกที่เป็นลิเบอรัลมันก็เชื่ออยู่แล้วว่าไม่มีไงดังนั้นมันก็อาจจะไม่ได้มองเห็นมากว่ามันมีความมันมีการชิฟต์perception ขนาดนั้นนะคะงานวิจัยอีกงานชิ้นหนึ่งคือ Table and Lodge ปี2006เนี่ยไม่ได้พูดถึงอิชชูหรือกรณีที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันขนาดนั้นแต่มันพูดถึงกรณีที่เป็นข้อถกเถียงนะคะอย่างเช่นพูดถึง affirmative action ก็คือการให้สิทธิพิเศษกับคนที่อาจจะมีสิทธิพิเศษน้อยในสังคมใช่ไหมคะอย่างเช่นที่เราเห็นตัวอย่างชัดเจนในสหรัฐอเมริกาก็คือให้โควต้าคนดำในการเข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยกับอิชชูนึงที่เขาถามก็คือเรื่องควรจะมีการ control คืออะไรไม่ให้ถือครองอาวุธปืนได้ไหมซึ่งในสหรัฐอเมริกาเราจะรู้ว่ามันเป็นการถือครองอาวุธปืนเสรีซึ่งสองประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่มีทั้งคนโปรและไม่เห็นด้วยทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทั้งสองด้านนะคะซึ่งเขาทำการทดลองนี้ด้วยการเหมือนให้คน identify ก่อนทำเทสก่อนว่าคนนี้เขามีความคิดต่ออิชชูนี้ยังไงแล้วก็เหมือนกับมีคำอธิบายต่างๆให้คนเหล่านี้เลือกที่จะเปิดดูนะคะว่าเขาเพื่อที่จะดูว่าเขาจะเลือกเปิดดูความอธิบายแบบไหนก่อนโดยที่ให้เหมือนกับทาสเข้าไปว่าคนพวกนี้จะต้องอ่านเหล่านี้เข้าใจประเด็นเหล่านี้เพื่อที่จะไปอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจดังนั้นเขากำลังบอกว่าคนพวกนี้ควรจะหาข้อมูลที่เป็นกลางที่สุดถูกไหมเพื่อที่จะไปอธิบายให้นักเรียนได้อย่างถูกต้องนะคะปรากฏว่ากลายเป็นว่าคนพวกนี้บางคนที่มีความคิดเห็นชัดเจนในจุดยืนของตัวเองเนี่ยมักจะเลือกเปิดข้อดูข้อมูลจากฝ่ายที่เห็นด้วยมากกว่านะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็คือเขาจะให้เหมือนกับให้คะแนนว่าอาร์กิวเมนต์ไหนมันแบบมันชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็จะให้คะแนนกับอาร์กิวเมนต์ที่เห็นด้วยกับฝั่งเรามากกว่าฝั่งที่ตัวเองเชื่อมากกว่านะคะแล้วก็ใช้เวลาในการดูข้อมูลจากฝั่งที่ไม่เห็นด้วยมากกว่าคือใช้เวลานานกว่าในการอ่านข้อมูลจากฝั่งที่ไม่เห็นด้วยทำไมอย่างนั้นทีนี้อาจารย์ถามว่าทำไมอย่างนั้นเพราะว่ามันพยายามทำความเข้าใจในหัวสมองว่าเราจะตอบโต้กับข้อมูลนั้นยังไงก็คือเราฟังเพื่อแย้งฟังเพื่อแย้งไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจถามว่าคนเขารู้ได้ยังไงเพราะว่าเขารู้ได้ด้วยการบอกว่าเห็นข้อมูลอันนั้นแล้วเนี่ยนะคะให้ไปให้เขียนว่ารู้สึกยังไงกับข้อมูลที่มันเห็นแย้งต่อความคิดเห็นของเราแบบนั้นปรากฏว่าครึ่งเยอะมากมากกว่าไม่มากกว่าครึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะพูดว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วค่อยแบบไปคริติไซส์ไอ้เนื้อหาของข้อมูลอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นส่วนใหญ่ก็คือให้คอมเมนต์เพื่อที่จะบอกว่าเราไม่ชอบไอ้อาร์กิวเมนต์นี้ยังไงเราเห็นแย้งยังไงไอ้อาร์กิวเมนต์นี้มันแย่ยังไงเจ็บอยู่นะเพราะว่าแบบว่าพออาจารย์พูดแบบเนี้ยตัวเองก็เริ่มคิดตามว่าเอ้ยเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเวลาฟังอะไรเนี่ยเราฟังไม่ได้ว่าเข้าใจแต่เราฟังเพื่อหาประเด็นที่จะแย้งต่ออีกหน่อยนึงฮะคืออย่างสมมุติว่าตัวเองสนใจเรื่อง LGBT อย่างเงี้ยคือถ้าจะไปบอกคนว่าแบบว่าทุกคนควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกันเพราะทุกคนเกิดมาเป็นคนเท่ากันอันนี้คือเอาความจริงตบหน้าเขาจะไม่ฟังแบบนี้แล้วเราจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจว่า LGBT ควรจะได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันอาจารย์พอมีเคสสตัดดี้จริงๆเนี่ยมันน้อยมากเลยนะที่จะบอกว่าแบบจะทำยังไงให้ฝ่ายเข้าใจเพราะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พยายามยัดเยียดข้อมูลอีกฝ่ายอ่ะหรืออาจจะไม่แค่ยัดเยียดก็ได้อาจจะแค่บอกข้อมูลอีกฝ่ายอ่ะมันยิ่งทำให้ความเชื่อของเขาอ่ะมันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายัดเยียดแบบเนี้ยเขาก็จะยิ่งเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อมากขึ้นแล้วสองฝั่งก็จะ polarize เป็นสองขั้วมากๆนะคะเมื่อกี้กลับไปคุยก่อนที่เราจะไปบอกว่าเราจะเปลี่ยนใจฝ่ายตรงข้ามยังไงเนอะเรากลับไปพูดนิดนึงดีกว่าว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามว่าใครกันแน่ที่ดื้อรั้นมากที่สุดก็คือไม่ใช่ conservative นะคะผ
ผลสรุปออกมาว่าคนที่ดื้อที่สุดมี2ประเด็นคือคนที่เชื่อประเด็นนั้นมากๆกับอีก2คือพวกที่ฉลาดค่ะเจ็บไหมถ้าใครคิดว่าตัวเองฉลาดก็มีโอกาสที่จะดื้อดึงใช่อาจจะไม่ใช่ฉลาดก็ได้แต่ว่ารู้ในประเด็นนั้นมากๆนะครับก็น่าสนใจมากแอบจุกอยู่เบาๆนะฮะเดี๋ยวขอแบบว่าพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในประเด็นนี้ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับเมื่อกี้อาจารย์ปองขวัญบอกว่ามีคนอยู่2ประเภทที่แบบว่าดื้อดึงเปลี่ยนทัศนคติยากมากหนึ่งในนั้นคือคนที่ฉลาดเมื่อคุยกับอาจารย์ปองขวัญก็จะนึกถึงบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งที่ตัวเองนึกถึงมากๆเลยก็คือการแข่งขันชิงชัยประธานาธิบดีระหว่างทรัมป์กับฮิลลารีคลินตันตอนนั้นน่ะฝั่งฮิลลารีคลินตันคือฝั่งลิเบอรัลเนี่ยคือคิดว่าตัวเองเก่งกว่าดูถูกคือคนที่แบบว่าสนับสนุนทรัมป์ว่าแบบว่าพูดจาไม่รู้เรื่องฉลาดน้อยกว่าตัวเองแสดงว่าฝั่งนั้นมีความดื้อดึงมากกว่าเปลี่ยนทัศนคติยากกว่าเหรออาจารย์ใช่ก็คือจากการวิจัยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพวกนี้เนี่ยจะแบบยิ่งย้ำจุดยืนมากไปอีกแล้วพวกนี้ใช้เวลาในการอ่านเหมือนเหตุผลของฝ่ายตรงข้ามเยอะมากแต่อย่างที่บอกอ่านเพื่อที่จะโต้เถียงว่าอีกฝ่ายอ่ะผิดยังไงเราก็จะเห็นชัดคือคนพวกเนี้ยจะไม่ใช่ฉลาดก็ได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนมีเทสว่าคนพวกเนี้ยรู้เรื่องระบบการเมืองสหรัฐดีแค่ไหนซึ่งมันก็เป็น proxy อ่ะเนอะว่าเขาแบบมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองแค่ไหนพวกที่แบบทำเทสได้คะแนนสูงๆเนี่ยคือมีโอกาสที่จะไม่เปลี่ยนและไม่พยายามเข้าใจความคิดของฝ่ายตรงข้ามด้วยคือพอยิ่งฟังและยิ่งแบบว่าสิ้นหวังหรือยังไงคือพอมันแบ่งเป็น2คู่ขั้วเนี่ยคือเราเข้าใจแล้วว่าแบบว่าการฟังเนี่ยมันฟังด้วยลักษณะไหนมันมีโอกาสไหมครับอาจารย์ถ้าเป้าหมายของการสื่อสารกันในเรื่องเนี้ยคือโน้มน้าวให้คนเชื่อเราไม่สามารถชนะโน้มน้าวเขาได้คําว่าชนะในความหมายของผมคือโน้มน้าวให้เขามาเป็นพวกเราเนี่ยเราไม่สามารถเอาชุดความจริงไปตบเขาว่าฉันถูกเธอผิดเธอต้องเชื่อฉันมันมีวิธีไหนที่เราจะโน้มน้าวให้เขาเชื่อเราได้ครับอาจารย์ค่ะก็มันก็มีงานบางประเภทที่พยายามทำความเข้าใจอะไรพวกนี้เนอะว่าเราจะโน้มน้าวยังไงซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีหลายวิธีกว่านี้นะคะแต่ว่ามันมี2ประเภทที่เขาพยายามบอกก็คือ1โน้มน้าวอาจจะไม่ได้ไปโน้มน้าวโดยตรงแต่พยายามบอกว่าเราอ่ะคือพวกเดียวกับเขายังไงคือต้องให้เห็นให้อีกฝ่ายเห็นอย่างที่เราบอกว่าคนเราจะเลือกเปลี่ยนแอททิจูดหรือเลือกฟังเฉพาะคนที่เราเชื่อว่าเขาแบบเขาเชื่อถือได้ใช่ป่ะคะแล้วยิ่งประกอบกับคนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมักจะซอสหรือว่าแบ่งประเภทคนอยู่แล้วว่าอ่ะอีนี่สลิ่มหรือเปล่าอันนี้อีนี่ล้มเจ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะยิ่งทำให้เราโค้ดเข้าไปใหญ่ว่าแบบเฮ้ยเราไม่ฟังคนนี้เพราะเขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นงานชิ้นเนี้ยก็จะบอกว่าการที่เราจะทำให้อีกฝ่ายฟังเราอย่างได้ผลน่ะคือการบอกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาอีกแบบนึงก็คือการพยายามทำให้สารนั้นน่ะมันมีความเกี่ยวข้องกับคุณค่าบางอย่างที่คนกลุ่มนั้นเชื่อถือหรือนับถือแล้วเราย้อนกลับไปแบบแรกก่อนที่พยายามทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเขาอันนี้งานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็ทำโดยนักวิชาการ2คนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องระบบการเมืองในอเมริกาซึ่งคนหนึ่งเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่ USC ด้วยนะคะชื่อมอลฮาทราแล้วก็โกรส2คนนี้ทำด้วยกันค่ะซึ่งวิธีการวิจัยของเขาเนี่ยเป็นการทำfield experiment ก็คือทำการทดลองกับภาวะที่มีอยู่จริงคือไม่ได้มีการเซตอัพห้องแลบอะไรเงี้ยนะคะคือเขาส่งจดหมายคือปลอมเป็นคน2คนแล้วก็ส่งจดหมายหาวุฒิสมาชิกในรัฐต่างๆหรือว่าไม่รู้รัฐนึงอะไรเงี้ยแล้วพูดถึงเรื่องคนเข้าเมืองซึ่งเราก็จะรู้ว่ากฎหมายคนเข้าเมืองเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งเขาก็เขียนไปว่าคนนึงเห็นด้วยคนนึงไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็ได้รับจดหมายตอบรับกลับมาจากวุฒิสมาชิกที่เขาเขียนไปซึ่งเขาพบว่าวุฒิสมาชิกเนี่ยใช้วิธีการพยายามคือเขาไม่ได้ใช้จดหมายฉบับเดียวตอบทุกคนแต่เขาเทเลอร์เมดเปลี่ยนคอนเท็กซ์นะคะของ
ของจดหมายฉบับนั้นๆแม้ว่าจริงๆเขาอาจจะโหวตสนับสนุนกฎหมายเข้าเมืองทีนี้วิธีการที่เขาเบนความสนใจก็คือว่าเขาก็จะพูดประมาณว่าเขาเห็นด้วยนะกับเรื่องแบบความเขาเรียกว่าอะไร border security หรืออะไรแบบนี้ในขนาดเดียวกันเขาก็รู้ว่าคนเข้าเมืองก็ควรต้องได้รับการปกป้องแบบใดๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะใช้วิธีการเบนความสนใจด้วยการบอกว่าเขาเองเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องนี้เขาก็โหวตในกฎหมาย1 2 3 4ที่เกี่ยวข้องกับความกังวลทั้งหมดของเขาก็คือหาจุดร่วมใช่หาจุดร่วมบอกว่าฉันเห็นด้วยฉันเป็นพวกคุณนั่นแหละฉันก็โหวตแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้ฉันอาจจะไม่ได้โหวตเต็มที่ไม่ได้โหวตในสิ่งที่คุณชอบแต่ว่าจริงๆมันมีกฎหมายอื่นนะที่ฉันโหวตในสิ่งที่คุณนี่แหละกังวลอาจารย์พูดเรื่องเวียดนามหน่อยสิครับเมื่อกี้เหมือนกับว่าคุยกันคร่าวๆว่าอย่างเวียดนามเนี่ยคืออีกไม่นานเรื่อง LGBT เนี่ยเขาเอาจุดไหนที่ไปคอนวินส์ให้คนเชื่อว่าแบบว่า LGBT ควรเป็นแบบว่าได้รับสิทธิ์และได้รับการยอมรับครับอาจารย์เมื่อกี้เห็นแบบว่าแอบคุยกันอยู่นิดนึงอันนี้คือเฟรมเวิร์คแบบที่2เนอะที่เราคุยกันว่าเราพยายามที่จะเวลาเรานำเสนออะไรไปเนี่ยเรานำเสนอภายใต้ปกคุณค่าที่คนนับถือใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่างกรณีเวียดนามเนี่ยแทนที่คือเขาก็สนับนำเสนอเรื่อง LGBTแต่ว่าแทนที่เขาจะบอกว่า LGBT เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรได้รับเป็นเรื่องของความยุติธรรมอะไรเงี้ยเขาบอกว่า LGBT เนี่ยควรจะต้องได้รับการยอมรับในสังคมเพราะว่าพวกเราคือคนเวียดนามเรารักครอบครัวเรารักพี่น้องลูกหลานเรานี่นาคนพวกเนี้ยเขาก็คือลูกหลานของเราดังนั้นถ้าเราเชื่อในคุณค่าความเป็นครอบครัวเราต้องยอมรับ LGBT เพราะเขาคือลูกหลานของเรา Okay. นี่คือการแบบบิดประเด็นใช่ป่ะโดยไม่จำเป็นต้องใช้เหตุผลของฝ่ายของฝ่ายตรงกันข้ามเสมอไปนะคะจริงๆเขาก็มีกรณีศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่พยายามบอกว่าไอ้พวกเศรษฐกฎหมายเศรษฐกิจที่มันก้าวหน้าทั้งหลายเนี่ยนโยบายเศรษฐกิจที่มันก้าวหน้าเนี่ยนะคะถ้ามันลองเปลี่ยนเฟรมมิ่งนิดนึงแล้วบอกว่าเศรษฐพวกนี้เนี่ยจะนำมาสู่แบบครอบครัวจะมีความสุขยังไงมันจะนำไปสู่การเคารพประเพณีแบบเดิมยังไงปรากฏว่าคอนเซอร์เวทีฟให้การยอมรับและสนับสนุนกฎหมายเหล่านี้มากกว่าที่จะแบบไปเฟรมว่ามันจะนำไปสู่ความเท่าเทียมนั่นนี่คือสิ่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วนะคะอันนี้ขอวกมาบรรยากาศร้อนระอุของการเมืองในประเทศไทยนิดนึงซึ่งส่งผลให้อย่างในครอบครัวเนี่ยมันมีการแบ่งแยกกันว่าฝ่ายหนึ่งเห็นแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งเห็นแบบนี้ลายครอบครัวแทบจะระเบิดเนี่ยนะฮะคือเราใช้วิธีจิกมาด่ากับฟาดด้วยชุดความจริงไม่ได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งส่งข่าวลายฟอร์เวิร์ดมาฉันตบด้วยแฟกช์เช็คแย้งด้วยความจริงต่างๆอย่างเงี้ย อันนี้จะไม่เกิดผลน้อยมากมันอาจจะมีคนสองสามมันจะมีคนจำนวนนึงแหละที่พร้อมรับความจริงตรงนี้ได้ก็คือพวกที่แบบอาจจะยัง moderate นิดนึงอาจจะพอรับได้แต่ถ้าเขาเชื่อมากๆไปแล้วเนี่ยงานวิจัยมันบอกว่าเขาจะไม่รับฟังใช่ปะแล้วมันมีโอกาสที่เขาจะดื้อมากกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะแล้วในระดับที่ไม่ใช่อะทีนี้ใหญ่กว่าครอบครัวนิดนึงไปในแวดวงการเมืองในแบบว่าโซเชียลมีเดีย Facebook นั่นนี่นู่นเนี่ยมันมีการถกเถียงกันทั้งสองฝ่ายส่วนตัวเห็นว่ามันมีทั้งสองวิธีที่ใช้ชุดความจริงหรือว่าแฟกต์ศาสตร์ใส่กันกับการที่เราใช้คือใช้คำพูดค่อนข้างรุนแรงหยาบคายฟาดใส่กันกับอีกฝั่งนึงคือ PC จ๋าค่ะพยายามเขาเรียกว่าอะไรล่ะครอบไว้ชูการ์โค้ดเอาเคลือบไว้เนี่ยวิธีไหนมันจะช่วยให้คนเปลี่ยนทัศนคติได้ง่ายกว่ากันครับอาจารย์คือถ้าตามทฤษฎีที่เราดูกันมาเนี่ยมันต้องไปแท็บเอาคุณค่าเนาะบางอย่างแต่ว่าถ้าจะชูการ์โค้ดเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังมากก็คือว่าก็อย่าไปบิดต้องอย่าบิดเบือนไงก็คือเราจะพยายามคืออย่าง LGBT อย่างเวียดนามเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปบิดเบือนสาระของมันถูกไหมคะเขาแค่อธิบายอีกแบบนึงอีกแบบนึงใช่ไหมเราไม่ได้ไปพยายามบอกว่าแบบ
คือการโน้มน้าวด้วยการบอกว่า112ก็ถูกเนี่ยมันก็คือการปิดเบือนนะก็คือเราจะต้องหาจุดกึ่งกลางที่แล้วก็คืออย่าโพซิชันตัวเองว่าเป็นฝั่งตรงข้ามแต่หาจุดว่าเรากับเขาที่ตรงข้ามเนี่ยมันมีอะไรที่คอนเนคกันนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายและคิดว่าแบบว่าสามารถนำไปใช้อย่างน้อยในหลายครอบครัวตัวเองเนี่ยได้ว่าเราจะพูดจากับเขายังไงเพราะจุดประสงค์ของการพูดคุยกันบางทีการชนะเนี่ยในความหมายนี่คือเราสามารถโน้มน้าวเอากลุ่มคนนอกกลุ่มให้มาเห็นด้วยหรืออย่างน้อยเคารพในสิ่งที่เราเชื่อได้นะครับก็ท่านผู้ชมคิดยังไงสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะวันนี้ผมกับอาจารย์ปองขวัญต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันวันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีค่ะ